ุณแม่เล่นก่อนเนาะนะยืนตรงนี้ก็จะเห็นนะรถเข็นอาหารนะที่คุณแม่ขอเนาะมองแล้วสวยเนาะนะร่มท่านนี้นะตอนนี้เราก็พับเขาไว้มันก็จะกลายร่างเป็นสิ่งนี้เนาะใช้คำว่าแม่มิ้วถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปก็จะเรียกพี่มิ้วพี่มิ้วแต่ถ้าเป็นพี่มิ้วนี่ก็จะเป็นคำเรียกทั่วๆไปแต่ถ้าวันนี้จากนี้ไปเนี่ยเป็นแม่มิ้วน่าจะดีเลยละเพราะว่าวันนี้ประเด็นก็คือทำเพื่อลูกๆแล้วก็เติมคำว่าสู้เพื่อลูกให้ว่าอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองเลยนะทำเพื่อลูกเพื่อให้ลูกได้รับการศึกษาหมายความว่าแม่เรียนอยู่สูงสุดชั้นอะไรนะม.3 กศน.ค่ะโอ้ด้วยตอนนั้นไม่ได้เรียนหรือไม่ได้เรียนต่อด้วยเพราะอะไรนะเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็ของแม่มีเองพ่อแม่แม่มีก็แยกด้วยแยกทางกันเนาะแล้วที่คุณพ่อคุณแม่แยกกันมีผลอะไรจากไม่มีไหมล่ะก็มีแม่เช่นยังไงก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่ออ๋อคือเรื่องนี้เรื่องนั้นใช่แปลว่าปรารถนาถ้าเกิดแม่จะเรียนเยอะๆก็ปรารถนาใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีผลใช่ไหมค่ะมันก็เลยมาถึงเรื่องลูกเนาะใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าลูกเรียนได้ไม่เยอะก็โอกาสเลือกทำงานก็จะลำบากใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เขาเลือกคนที่มีความรู้มากกว่าใช่มันเรียนมีงานน้อยคนก็จะเหลือเยอะมากนะก็ต้องเลือกคนเลือกได้ใช่ไหมตอนนี้แม่ก็มีหนี้ด้วยมีหนี้ค่ะทั้งชีวิตตั้งแต่แม่เกิดมาเนี่ยมันมีแบบกระเป๋าแบบสบายๆไม่มีหนี้มีไหมก็ตอนช่วงที่ยังไม่มีลูกอ่ะนั่นแหละจะไม่มียังพอได้อยู่ใช่ค่ะแต่พอเรามีครอบครัวมีลูกก็เริ่มมาแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะมันมีรายจ่ายเพิ่มรายจ่ายเพิ่มรายรับเราได้น้อยแล้วก็รายจ่ายมันเพิ่มก่อนนั้นที่ยังไม่มีลูกนะแม่ทำอะไรนะแม่ก็มาช่วยเขาขายก๋วยเตี๋ยวอ๋อก็เป็นรายได้จากการรับจ้างค่ะมาอยู่กับน้าสาวที่ในตัวเมืองมีรายได้เป็นวันเสียใช่ค่ะตอนนั้นแม่อยู่กับน้าสาวได้เดือนละพันเดือนละพันนะเพราะว่าตอนนั้นลูกยังไม่มีลูกทีก็ดูแลตัวเองอย่างเดียวรายจ่ายก็ดูแลตัวเองอย่างเดียวลองเล่าเรื่องของแม่ให้เราฟังหน่อยนะตอนนี้ตั้งแต่เกิดตรงนี้ตอนนี้ก็คือทุกข์มากกว่าสุขเพราะว่าทุกข์ของแม่ก็คือเราขายของเราได้น้อยพอได้น้อยแล้วเราก็ต้องเจียดให้ลูกไปโรงเรียนแล้วเนี่ยจะต้องให้รายวันเขานี่คือเดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่ปัจจุบันตั้งแต่เกิดมาเลยมีชีวิตที่สุขหรือทุกข์มากกว่ากันยังไงถ้าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีครอบครัวก็สุขมากกว่าพอเราตัดสินใจแต่งงานมีลูกมันก็สามีเขาก็ไม่ค่อยได้รับผิดชอบจนเราต้องแตกแยกกันเอาคุณแม่แต่งงานอายุเท่าไหร่ประมาณ18-19ก็ถือว่าเร็วนะค่ะเพราะคุณแม่สวยหรือเปล่า เป็นคนสวยใช่ไหม หน้าตาคมคายหน้าตาสวยก็ชีวิตก็หอมหวานอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วยังไงครอบครัวเป็นไงครับครอบครัวแม่ก็ตัดสินใจมาอยู่กับเขาแล้วก็จะขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีปัญหากันก็ได้เรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆคือรายได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะคุณพ่อทำอาชีพอะไรแล้วเดิมที่ก่อนจะรู้จักกันตอนนั้นเขาก็ไปทำงานกับเกี่ยวรังวัดแต่ว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำก็มาต่างทำงานเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มาช่วยกันขายของก็มีปัญหาดีไหมดีไหมตอนนั้นก็ได้เรื่อยๆอะค่ะมีปัญหาคือแต่งมากี่ปีแล้วถึงมีปัญหาประมาณก็ท้องน้องสายลุงคนที่2ก็เริ่มมีปัญหาแล้วตอนนั้นถือว่าแต่งมากี่ปีแล้วประมาณปีกว่าค่ะเดี๋ยวปีกว่าท้องคนที่2เหรอค่ะเป็นเข้าหัวปีท้ายปีโอ้มันรีบเลยนะออมมาเลย2ท่านมาเลยนะเขาก็เริ่มไปเที่ยวกับเพื่อนกินเหล้าติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินแล้วมันมีผลยังไงเหรอมีผลก็คือเราก็ทะเลาะกันแม่ก็ถามว่าทำไมกลับบ้านดึกถ้าของขายไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยไปหางานทำดีกว่าไหมเขาก็ไลน์มาจนก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็ถึงการทุบตีก็ทุบตีกันด้วยใช่ค่ะแต่เด็กๆก็ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่แม่ก็เลยตัดสินใจเลี้ยงเลิกกับเขาโดยการเลี้ยงลูกคนเดียวตกลงอยู่กันกี่ปีอะก็ตอนนั้นเลิกก็ตอนฟีโก้นี้เขาได้ขวบ2เดือนน้องสายลุงได้9เดือนแปลว่าอยู่กันกี่ปีเนี่ยก็ประมาณปีกว่าสองประมาณถ้าสูงสุดก็ตี2ปีกี่2ปีแล้วเลิกเลยนะเหรอถือว่าเร็วมากเลยอ่ะเหรอค่ะทำไมต้องถึงขนาด
ัดสินใจอย่างนั้นเลยมันไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้เลยเหรอไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราจะไปเป็นรองมือรองเท้าเขาตลอดก็ไม่ได้โอ้บ่อยๆเลยเหรอใช่เราเลือกที่จะมาเป็นแม่ไม้เลี้ยงลูกยังไงหนักที่สุดก็ตีเราจนหน้าเขียวแล้วเราต้องโกหกด้วยอะไรมือเท้าของอาวุธมือทุบตีตลอดเวลาเลยเหรอค่ะโอ้แล้วถามไหมว่าทำไมต้องทำร้ายขนาดนั้นหรือว่ามันไม่มีอารมณ์หรอกมันเกิดเหตุตอนเมาไปแล้วก็น่าจะแบบพอเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ยอมกันตอนนี้ก็เลยอยู่คนเดียวค่ะก็อยู่คนเดียวมากี่ปีแล้วล่ะก็หลายแล้วนะโหแล้วตอนนี้คุณพ่อก็เลยพ่อเขาเสียไปแล้วเอาเสียไปแล้วอีกค่ะอ้าวเสียเพราะอะไรอ่ะเป็นมะเร็งที่ตับเอาดื่มเพราะดื่มเปล่าใช่ค่ะโอ้เขาก็ไปของเขาเลยเนาะใช่ก็ไปแล้วแล้วก็เราอ่ะต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวสองท่านนี้อยู่กับแม่ตลอดเลยใช่ไหมตาฟิโก้อยู่กับแม่ก่อนแล้วก็น้องสายลุงอ่ะไปอยู่กับป้าอ๋อตอนเด็กๆไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะอ๋อที่ไม่อยู่กับแม่เพราะอะไรมันก็ตอนนั้นแหละมีปัญหากับพ่อเขาแล้วก็ป้าเขาช่วยพาไปเลี้ยงอ๋อคือมันเป็นภาระที่จะต้องใช้จ่ายใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยากจะเลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่โอ้พอลูกไปก็ใจจะขาดเหมือนกันเนาะไปหาลูกทุกครั้งเนาะโอ้แต่ลูกตอนที่ไม่อยู่แม่ตั้งแต่เล็กก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันจนตอนนั้นสายลุงยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเนาะโอ้ไปอยู่นานแค่ไหนล่ะ10ปีค่ะโอ้แม่ก็ไม่ได้อยากให้ลูกไปอยู่กับคนอื่นแต่มันจะเป็นแล้วมันนะตรงเนี้ยนะต้องเกิดกับตัวเองอ่ะมันจะรู้เลยว่ามันเลือกอะไรก็ไม่ได้ทำไมจะต้องเลือกคนนึงไว้อะไรพวกนั้นเหมือนในนิยายมั้ยล่ะเหมือนในนิทานมั้ยล่ะทำไมต้องฝากคนนั้นไว้แล้วคนนี้มาทำไมกว่าพี่น้องจะมาเจอกันเนี่ยชีวิตจริงเลยเนาะเพราะนั้นทุกวันคิดถึงสายลุงแม่คิดถึงเนาะค่ะอ่ะแล้วมีติดต่อกันมั้ย10ปีมีอ่ะมีค่ะแล้วก็ทุกวันเกิดของลูกสาวแม่กับพี่ก็จะส่งของขวัญให้ทุกครั้งถ้าไม่ได้ไปก็ทำได้เนาะแล้วมีการบอกสายลุงไหมว่าแม่จริงๆไงคือแม่มิ้วก็บอกค่ะอ๋อก็จะรู้อยู่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคุณสายลุงก็น้องสายลุงก็จะเรียกป้าว่าแม่อยู่ตลอดเวลาคือป้าก็จะมาบอกตอนประมาณ 8-9 ขวบแล้วค่ะคือเพิ่งมารู้เรื่องว่าป้าไม่ใช่แม่แท้ๆก็คือตอนนั้นค่ะแล้วตอนที่หนูรู้แล้วหนูเป็นยังไงล่ะก็ตกใจค่ะเพราะว่าอยู่กับป้าก็คือแม่ทำไมไม่ใช่แม่อย่างเงี้ยหรอค่ะคือเรียกแม่ว่าน้ามาตลอดเลยค่ะอ๋อเหรอเอาทำไมไม่ให้เรียกว่าแม่ล่ะหรือว่ากลัวจะหนูทางป้าเขาก็กลัวว่าจะมาเอาลูกคืนอะไรอย่างนั้นน่ะโอ้ดูดิด้วยความที่เขารักเหมือนที่ยายไหมล่ะด้วยความที่เขารักมากคือมันเป็นผลดีอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นผลอาจจะไม่ดีอย่างหนึ่งผลดีก็คือว่าตอนเนี้ยจะมาเลี้ยงทั้งคู่ก็ไม่ได้เพราะนั้นป้าเขาก็อยากให้เรียกแม่ไปเลยแต่พอรักไปรักมารักเหมือนลูกอ่ะใช่ค่ะเพราะเขาไม่มีลูกเขาเลยรักเหมือนลูกไปเลยก็เรียกน้าไว้ก่อนมีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้คือเรื่องลูกนะอาหารที่รับประทานทุกวันยังครบใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าบางวันมีมื้อไหนที่มันไม่มีกินมีไหมก็มีเหมือนกันอ้าวมีอีกเช่นยังไงล่ะเช่นยังไงก็เราต้องเอาเงินให้เขาให้รายวันรายวันนี่หรือว่าค่ะรายวันนี่แล้วก็ลูกๆไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือแล้วก็วันที่ไม่ได้กินเช่นยังไงล่ะก็ไม่ค่อยจะบอกลูกจะหยอบไว้คือลูกไม่รู้เลยลูกไม่รู้แต่ว่าถ้าลูกกลับมาบ้านนั้นลูกจะไม่เคยอดอ๋อคือลูกไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้ลูกต้องได้ครบลูกต้องได้สามมื้อจะกินขนมเลยว่าไปแต่แม่ค่ะแม่จะเงียบเก็บไว้แม่อดบ่อยๆไหมก็ไม่ถึงกับบ่อยมากแต่ว่าวันที่อดที่ยังจำได้อยู่มันคือประมาณยังไงคือมันเครียดมันเกิดเหตุอะไรมันเครียดมากถ้าแม่ไปซื้ออะไรมาหรือว่าแม่เอาเงินไปใช้จ่ายตรงอื่นเอาพรุ่งนี้ลูกต้องไปโรงเรียนอีกเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องจ่ายรายวันเข้าอีกนั่นแหละก็เลยเลือกที่ว่าให้ตัวเองอดแต่ลูกไม่เคยได้อดมันยังมีอยู่นะในสมัยนี้ยังมีอยู่นะอ้าวแต่ตอนนี้ลูกก็เรียนหนังสืออยู่ทั้งสองท่านเลยอาจจะไม่ได้เรียนต่อใช่ค่ะคือคุยกับลูกหรือว่าคุยกับตัวเองคุยกับลูกเพราะว่าแม่มีอะไรแม่จะเล่าให้ลูกฟังหมดจะบอกลูกจะปรึกษากัน3คนแม่ลูกคือการศึกษามันก็ต้องใช้สตังค์ใช่ค่ะณเวลานี้เลยณตอนที่กำลังคุยกันเดี๋ยวนี้เลยมันประมาณยังไงแล้วสองท่านนี้จะได้เรียนต่อไหมก็ด้วยเหตุอะไรบ้างสายลุงอ่ะ
ได้เรียนต่อเพราะว่าแม่พูดกับพี่โก้ว่าให้พี่โก้เรียนจบจนถึงปวช.3เสร็จแล้วให้ออกมาช่วยแม่ทำงานส่งน้องให้เรียนก่อนนี่คือกติกาแม่ตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ค่ะแล้วสายรุ่งจะได้เรียนต่อค่ะแปลว่าอะไรก็คือพี่โก้ช่วยแม่ออกมาทำงานส่งให้น้องเรียนพี่โก้ก็ต้องเสียสละให้น้องได้เรียนครับแปลว่าพี่โก้ก็ต้องตกลงกับแม่ไว้อย่างนี้ใช่เพราะว่าอยากให้น้องได้เรียนสูงแล้วหนูล่ะผมออกมาทำงานได้ครับไม่เป็นไรโอ้โหหนูรู้ไหมรู้ค่ะเหรอว่าทุกคน2คนที่อยู่ในบ้านเรา3คนเนี้ยก็ทําเพื่อหนูเป็นที่สุดอยู่ตอนนี้อยู่ค่ะแล้วหนูจะทําไงอ่ะหนูก็พยายามทํางานให้เต็มที่ค่ะพยายามหาตังค์ช่วยแม่เก็บออมเพื่อว่าเราจะได้พ้นจากหนี้ก้อนนี้สักทีค่ะถ้ามันพ้นล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าพ้นลุงก็จะทํางานต่อเพื่อเก็บตังค์สร้างบ้านให้แม่สักหลังค่ะแล้วพี่จะได้เรียนมั้ยพี่ลุงก็อยากให้พี่ได้กลับไปเรียนค่ะนี่เขาวางเป็นลำดับอยู่นะใช่เปล่าแปลว่าพี่โก้ก็ยังอาจจะอยู่ในขั้นนี้อยู่น้องสายลุงสำเร็จอะไรต่างๆขึ้นมาอาจจะพลิกกลับมามีเงินมีทองคุณแม่วันนี้รถเข็นได้ไปมีเงินมีทองขึ้นมาพี่โก้อาจจะได้เรียนได้เรียนนะมันหลายเรื่องนะตอนนี้มันซ้อนกันอยู่หลายเรื่องท่านผู้ชมที่ดูอยู่อย่างนี้บังเอิญปั๊บไปรู้จักพี่มิ้วกลายเป็นแม่มิ้วของลูกๆไปนี่นะโอ้มาอุดหนุนกันอย่างเงี้ยนะเรามีรายได้เพิ่มใช่ค่ะโอ้โหดูสินะแต่ถ้าจริงๆเอาในใจแม่ก็คืออยากให้เรียนอยากให้เรียนไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนแม่คิดไปไกลเลยว่าถ้าแม่ตายคือเขาจะได้เลี้ยงตัวเองรอดทั้งสองคนพูดตายเคยไปคิดถึงเรื่องนี้ไหมล่ะเคยคิดว่าถ้าแม่ฆ่าตัวตายทุกอย่างมันก็จบแล้วแม่มิวจะข้ามผ่านปัญหานี้ได้อย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับเอ้าเข้าสู่คำถามเลยนะมันจะเกี่ยวกับอะไรเฮ้ยใครอ่ะเออดาราใครอ่ะใครอ่ะพี่ติ๊กพี่ติ๊กนี่ดูพี่โก้สิเอ้ยทำไมหน้าเหมือนพี่ติ๊กเลยอ่ะเอาแม่ดูสินะได้ใครได้แม่เนาะ